when we talk about speed, the concept that would come up into our minds would be the excitement, the challenge, and the obsession that any car lovers would love to feel. Race car can be symbolized as one of the strongest weapons when we're on the street. We can use that powerful weapon to experience any fearless vibes when we're driving. ชอบทรงรถแข่งนะครับมันก็มีแนวอยู่แนวนึงก็คือเป็นรถสนามครับรถสนามที่เป็นแนวทำแท็กซึ่งมันจะมีเล่นกันที่อเมริกาแล้วก็พวกญี่ปุ่นนะครับที่เขาวิ่งปล่อยทีละคันเป็นรอบเนี้ยมันก็รถทรงนี้มันก็โอ้เขาจะแต่งพวกแอโรพาร์ทแอโรไดนามิกครับมันก็ให้ทำให้ตัวรถมันดูมีมิติขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับมีการเลือกล้อยางคือมีการทำขยับฐานล้อให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจุดเด่นของแนวนี้มีพาร์ทมีลิ้นหน้าขนาดมีวิงหลังใหญ่ๆนะครับมันก็ทำให้รถวิ่งเรียงอากาศได้ดีขึ้นก็เป็นหลักการง่ายๆของการแต่งแนวสปีดเวพอนครับจริงๆแนวเนี้ยมันใหม่ยังค่อนข้างใหม่ในบ้านเราเพิ่งผมแต่งแนวเนี้ยได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วเริ่มได้ประมาณ2ปีกว่าก็แรกเริ่มเลยก็เสพจากพวกสื่อเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือในเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับใน YouTube มันก็จะมีกลุ่มที่เล่นรถแนวนี้อยู่ก็จะเป็นพวกทางฝั่งอเมริกาไปเยอะฝั่งอเมริกาเขาก็มีการนัดรวมกลุ่มไปวิ่งสนามวิ่งลองเวลาอะไรเงี้ยครับก็วิ่งแบบมันไม่ใช่ไม่เชิงเซอร์กิตซะอย่างเดียวมันเป็นแบบทำแอทแทกอะทำแอทแทกคือการปล่อยรถทีละคันนะครับเพื่อวิ่งใครทำเวลาได้ดีที่สุดนั่นแหละจะเป็นผู้ชนะครับเขาก็มีแบ่งรุ่นกันไปอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ส่วนเราพอเราเสพตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแนวอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เรียกว่าสติวัตพ่อหรอกเขาเรียกแนวทำแอทแทกนะครับทำแอทแทกก็คือเนี่ยทรงอย่างที่กล่าวมานี่แหละแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้แนวทางในการแต่งรถว่าเราแต่งยังไงก็คือเอาจุดเด่นของเขามาใช้นั่นแหละก็คือเรื่องแอโรไดนามิกอะไรเงี้ยเรื่องการเลือกล้อเลือกยางนะครับเราก็มาแต่งของรถเราเดิมที่ผมได้มานะครับคันนี้ก็เป็นรถซิ่งธรรมดานี่แหละเขาก็แต่งแนวซิ่งพอผมได้มาก็แต่งอยู่หลายแนวมันก็มีแนวสแตนเฮลฟัตที่เป็นล้อลึกๆเตี้ยๆยางดึงก็แต่งแนวนั้นมาแล้วแต่ว่าคราวนี้เราทำเครื่องด้วยเราเล่นกับเครื่องยนต์ด้วยฉะนั้นเราก็เลยมองหาแนวทางที่มันขับได้เร็วจริงอะไรเงี้ยบวกกับเราผมชอบแข่งรถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแนวเล่นตั้งแต่แดกมาแล้วก็หลังๆมาเรามาวิ่งเซอร์กิตก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้แหละแต่งรถแบบนี้แหละต้องเอามาแต่งกับรถเราคันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวสตรีทเวพอนซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้ชื่อนี้หรอกครับเราก็นั่งคิดดูว่าเฮ้ยเราแต่งทรงอย่างเงี้ยวิ่งถนนได้ด้วยทรงรถสนามเราจะมันควรต้องมีชื่อเรียกแหละก็เลยคิดไปคิดมาก็แนวเนี้ยวิ่งถนนได้ด้วยแนวสตรีทนะครับแล้วก็มีคำว่าแบดป้อนเข้ามาแบดป้อนมันก็คืออาวุธเป็นอาวุธของเรานี่แหละที่เราจะใช้ซิ่งบนถนนหรือว่าในสนามก็ผสมผสานกันก็กลายเป็นคำนี้ขึ้นมานะครับใ
Tribe Production. วันแรกที่ได้ขับมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ฐานล้อมันดีแฮนด์ลิ่งมันดีนะครับในการเรารู้สึกได้เลยเวลาเราขับเข้าโค้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารถมันมั่นคงแล้วก็มันจะมีการออกแบบมาดีครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับก็แล้วยิ่งเป็นตัวหน้าอเมริกาด้วยเป็นไฟกลมในบ้านเราเนี่ยจะหาดูได้น้อยมากไม่ค่อยมีคนเล่นไฟกลมซึ่งผมก็ชอบจุดเด่นของมันตรงนี้แหละก็เลยมาเล่นอินเตก้าไฟกลมซึ่งเป็นคันนี้นะครับก็ตกแต่งเครื่องยนต์ตกแต่งหลายๆอย่างจนมาถึงพวกล้อยางเนี่ยเราก็เลือกยางหน้ากว้างล้อเรซซิ่งล้อ T37 เนี่ยครับแล้วก็ยางหน้ากว้างมาใส่แล้วก็โหลดให้เตี้ยแล้วก็แต่งแบบมีพาร์ทมีการดึงแก้มมีการผ่าแก้มแล้วก็ดึงขยายออกมานะครับข้างหน้าก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีทำซุ้มให้เรียบแล้วก็โหลดให้มันเตี้ยตอนแรกเนี่ยแต่งให้มันเตี้ยเลยเตี้ยกว่านี้เตี้ยมากเตี้ยจนอมยางเข้าไปเลยแต่ว่าเวลาเราวิ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยไม่วิ่งไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่เราก็เลยยกขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคงความเตี้ยอยู่ในคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็คือรถอาจจะไม่ได้มีของแต่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราเน้นที่การใช้จริงอ่ะของรถแข่งไม่ว่าจะเป็นโลบาร์หรือเป็นเบาะเป็นเบลอะไรเงี้ยครับที่เราใช้เราก็ส่วนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ได้ไปแต่งตามกระแสที่เขาแต่งกันทั่วไปนะครับก็ที่ใช้งานจริงได้มากกว่าครับถามว่าหลงไหลในแนวสตรีทเวพอนได้ยังไงล่ะครับก็คือก็เริ่มจากเด็กทั่วๆไปครับเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยที่ใฝ่ฝันแบบอยากมีรถซิ่งอยากซิ่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเริ่มต้นมาจากเมื่อก่อนไม่ได้ใช้คันนี้จะเริ่มมาจากว่าใช้รถซิตี้คาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไปสนามชอบไปดูเขาแข่งแล้วก็ชอบแข่งเองบ้างแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่การแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตอะไรเงี้ยครับก็คือพอมีโอกาสวันหนึ่งได้ไปแท็กเดย์แล้วเราก็ชอบครับชอบในสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลงไหลแบบว่าในแนวรูปแบบของเซอร์กิตก็เลยคิดที่จะหารถมาสักคันหนึ่งเพื่อจะทำรูปแบบนี้แล้วพอดีที่โบ๊ทพี่ชายผมคือเขาเล่นเป็นคนบุกเบิกแนวสตรีทเวพอนมาก่อนแล้วทีนี้ผมอยู่บ้านเดียวกันก็เลยแบบแอบมองแอบดูบ้างเพราะผมกับพี่คือมีรถคนละคันจะแต่งคนละสไตล์กันอยู่แล้วคือไม่ค่อยได้จอยกันเท่าไหร่ครับก็คือวันนึงก็เห็นเขาแต่งแนวนี้มาผมก็มองดูมันก็เริ่มที่จะสนใจในแนวนี้ครับเห็นเขาแต่งเริ่มแต่งเพิ่มนู่นเพิ่มนี่จนออกมาเป็นแบบสำเร็จรูปเต็มแบบชุดแต่งชุดพาร์ทอะไรเต็มๆนะก็เคยเลยแบบชอบแล้วก็หลงไหลก็เลยลองมองดูรถตัวเองบ้างว่าเรามีรถรุ่นนี้เราจะแต่งเป็นแนวนี้ได้ไหมก็เลยแบบค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบ้างตามเว็บต่างๆบ้างอะไรเงี้ยฮะจนมาเจอแนวนี้ก็คือแบบมันเป็น time attack ที่มันสอดคล้องกับเราที่จะทำรถไปวิ่งเซอร์กิตได้ครับก็
ำหรับรถ EG คันนี้เหรอครับเดิมทีก็คือได้มาในสภาพแบบว่าที่เขาแต่งแบบวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยฮะเบาะแดงคู่หนึ่งท่อไทเทเนียมพวงมาลัยซิ่งล้อแท้อะไรเงี้ยฮะที่ซื้อมาก็เพราะว่าชอบในบอดี้ในบอดี้นี้อยู่แล้วที่เราสามารถจะซื้อมาทำไหวอะไรเงี้ยฮะก็เลยจับเอามาแต่งเป็นในแนวแบบสตรีทเวพอนนะครับส่วนรถทำไมถึงใช้คันนี้แต่งล่ะครับเพราะว่า1สตรีทเวพอนเนี่ยเราแต่งเพื่อเอามาใช้ในสนามแข่งจริงๆนะฮะเพื่อเอามาวิ่งเซอร์กิตจริงๆมันจะมีพวกพาร์ทล้อยางอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันใช้ได้จริงๆในสนามแข่งนะครับคือพวกคาร์นาดพวกลิ้นพวกวิงหลังอะไรเงี้ยคือมันสามารถช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะในสนามเงี้ยฮะการขยายฐานล้อยางหน้ากว้างอะไรเงี้ยครับคือมันทำออกมาแล้วคือมันได้ทั้งสไตล์การแต่งรถแนวใหม่ๆแล้วก็มันได้ใช้จริงในสนามด้วยครับจุดแรกเริ่มของผมเลยคือผมอยากเล่นรถดิฟแล้วผมก็เล็งรถไว้2คันมี 200SX กับ E36 คูเป้ที่ผมเลือก E36 คูเป้มาเพราะว่ารถญี่ปุ่นผมเห็นดิฟกันเยอะแล้วมันไม่แปลกตาผมเลยเลือกเป็น E36 คูเป้เพื่อที่จะให้คนดูได้เห็นอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆไม่เบื่อพอเลือก E36 คันนี้มาอย่างแรกที่ผมได้ทำไปก็มีเครื่องยนต์วางเป็น1 JZ GTE แล้วก็อินเตอร์ RB26ล้อคอสมิดยาง R1R ช่วงล่างเป็น โชคของจูเนอร์คอนเซปต์บอดี้พาร์ทต่างๆก็พี่ที่อู่ก็แนะนำไปที่ดอปคายช็อปพี่สาก็คุยกันว่าจะเอาแบบไหนจะออกเป็นแบบไหนดีก็คุยกันว่าอยากได้เป็นสไตล์รถแข่งเลยทรง GT เลยหรือว่าจะเป็นแบบรถที่อย่างวิ่งถนนอยู่อะไรอย่างนี้ผมก็ตัดสินใจว่าอยากได้เป็นทรงรถที่ยังวิ่งบนถนนดูโหดๆดูดุดูหน้าเกรงขามพอผมทำรถกับพี่สาออกมาจากอู่ปุ๊บมีงาน Street Idol ที่ทะเลสาบเมืองทองทีนี้ผมก็กำลังขับรถกลับบ้านปกตินั่นแหละครับพี่บอยก็โทรมาว่าเราไปจอดรถโชว์ด้วยกันไหมไปหาประสบการณ์ไปดูรถใหม่ๆไปดูอะไรอ่ะผมก็โอเคผมยินดีที่จะไปอยู่แล้วผมก็ตกลงไปกันได้คุยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้อยู่ในเพจของ Street Weaponทำให้ผมสนใจรถในรถต่างๆมากขึ้นจากที่ผมแบบไม่ค่อยได้
สนใจหรือหาเพจหาดูนู่นนี่นั่นในหนังสือหรืออะไรมากมายนะผมก็เริ่มสนใจเริ่มดูเริ่มทำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็ทำให้ผมได้เปิดโลกกว้างขึ้น จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มในการแต่งแนวสตรีทเวปปอนนะครับก็ทำตามกำลังทรัพย์อย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีได้เงินมาในทางที่ไม่ดีแล้วเอามาทำด้วยใจทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปทำมีมากมีน้อยทำได้แค่ไหนทำแค่นั้นทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะภูมิใจครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้แล้วกันนะครับว่าก็สนใจก็เข้าไปดูได้ในเพจของเราใน Facebook ก็มีแฟนเพจนะครับชื่อสติดเว็บปอนพิมพ์เข้าไปตรงตัวเลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเริ่มแต่งแนวนี้ก็ลองศึกษาดูก่อนว่ารถของเราเนี่ยบอดี้ไหนแล้วก็เหมาะสมยังไงจริงๆมันไม่ตายตัวหมดหรอกครับก็คืออยู่ที่การอะแดปต์เอาแนวทางมาใช้ให้ถูกนั่นเองเลือกล้อเลือกยางให้ถูกฟิตเมนต์อะไรเงี้ยให้มันมีความเตี้ยมีความดิบโหดๆหน่อยแล้วก็พวกอย่างอื่นเดี๋ยวมันค่อยๆตามมาเองนะครับแล้วก็ฝากข้อคิดของคนที่ชอบ เรื่องความเร็วขับรถเร็วหรือจะซิ่งบนถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ขับรถระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็จะใกล้หน้าฝนละเดี๋ยวก็น่าจะมีแบบอะไรได้เกิดขึ้นได้นะครับก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปขับในสนามไปซิ่งกันในสนามดีกว่านะครับมีความปลอดภัยแล้วก็สนุกกว่าด้วยนะครับ